พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพลัะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนมิวสิกเวสอากาศทางไทย PBS Podcast w w w t h a i PBS Podcast com ผมอนันต์คงจากคณะดเรียนกศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำครับผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาคในเอเชียต้นเหออกเชียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าปัจจคมมาเซียนดินแดนที่มีความแตกต่างหลากหลายในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คน ภาษาชาติพันธ์สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองเศรษฐกิจความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ผมเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงดังจากเพื่อนบ้านเวียดนามครับอันซีเดยแปลเป็นไทยง่ายๆว่ากินอะไรดี เป็นงานของศิลปินพ OP ที่ดังมิสเตอร์ทีและมีนักร้องหญิงที่เป็นนักร้องรับเชิญคือฮาว่ามินชีนะครับงานมิวสิกวิดีโอเผยแพร่อยู่ใน YouTube ราวห้าหปีที่แล้วแล้วก็มียอดวิวเกือบ30ล้านสิ่งที่ผมเข้าไปดูแล้วก็สนใจมากๆกก็คือบรรยากาศของสตรีทฟู้ดที่คนหนุ่มสาวเดินไปแล้วก็เห็นความหลากหลายของ สัพภอาหารเวียดนามแน่นอนครับว่าเรายังอยู่ในประเด็นอาหารการกินอาเซียนที่ถูกบอกเล่าผ่านเสียงเพลงหรืออาจจะต้องมากไปกว่านั้นก็คือมิวสิกวิดีโอที่เล่าเรื่องราวของอาหารอาเซียนนะครับผมคิดว่าประเด็นที่เราพยายามจะมองเรื่องของโอกาสในการใช้อาหารไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จำเป็นหลือเกินที่จะต้องศึกษาเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็อาหารอย่างเวียดนามเนี่ยที่ไปตีตลาดโลกน่าจะแข็งแรงไม่แพ้ขึ้นกับอาหารเกาหลีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในพัฒนาการต่างๆรวมไปถึงศูนย์อาหารในโลกเนี้ยนะครับก็จะมีมุมหนึ่งที่เป็นอาหารเวียดนามปักหลักสู้กันกับพวกอาหารจีนหรืออาหารอินเดีย หรืออาหารอาหรับนะครับมุมของอาหารไทยไม่แน่นะเนะี่ยว่าเทียบปริมาณกันเนี่ยกับอาหารเวียดนามเนี่ยว่าใครจะเหนือใครแต่ยังไงเราก็ชาตินิยมอะเนาะนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะเชียร์อาหารไทยแต่อย่างน้อยก็รู้จักนะครับกับอาหารเวียดนามว่าเขาไปประกาศตัวอยู่ในตลาดโลกแล้วก็มีเมนูเด็ดนะครับซึ่งในตัวเพลงนี้ก็พูดถึงอยู่ด้วยนั่นก็คือ เอาผมเรียกเอาเมนูเฝอแล้วกันนะครับจริงๆมันมีเมนูปอเปี้ยะเมนูอะไรอื่นๆือีกเฝอคืออะไรเฝอคือพูดง,ง่ายๆคือก๋วยเตี๋ยน้ำนะครับแล้วก็มาจากเส้นก๋วยเตี๋ยวขนาดเล็กกว่าเส้นเล็กนะครับแล้วก็เรียกกันว่าบั้นเฝอรครับบางทีก็เป็นกลมๆซึ่งมีลักษณะคล้ายๆก,กันกับขนมจีนนะครับแล้วก็ลวกอยู่ในน้ำซุปนะที่มาจาก เนื้อหรือกระดูกวัวเนี่ยนะครับเคี่ยวเนี่ยแล้วก็ปนกับพวกอบเชยเขาเรียกว่าเป็นอบเชยผันไส้งอนอบเชยมีกลิ่นหอมพิเศษเมล็ดดอกจันทร์ขิงการพลูกระวานดำนะครับแล้วก็ใส่ผัก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 แล้วผักมาเป็นสวนเลยนะครับบนเผอเนี่ยมันตั้งแต่หัวหอมผักชีผักชีฝรั่งสะระแหน่โหระพามะนนาวถั่วงอกพริกหยวกมีอะไรอีกมี มีซอสมีน้ำปลามีกะปิแล้วก็ที่เข้าไปอยู่ในโลกของเฝอตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยคือซอสพริกศีราชาครับท่านนะครับคนเวียดนามรับประทานเฝอเป็นอาหารจานหลักกันจริงจังมากๆนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นจดค่ำแล้วก็ส่งไปถึงความรู้จักของผู้คนในโลกด้วยนะครับว่า อาหารที่เป็นตัวแทนของเวียดนามคงไม่ใช่อย่างที่บ้านเราพูดถึงขนมเบื้องยวนหรือแหนมเนืองเท่านั้นนะครับแต่เฟอนี่ก็เรียกว่าทรงพลังมากๆหมายเหตุไว้นิดหนึ่งที่ไปค้นมาก็คือคำเรียกเฟอนั้นมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งฝรั่งเศสเคยมาปกครองเวียดนามในฐานะของโคชินไชน่าหรือเมืองขึ้นอินโดจีนที่รวมความเป็น เวียดนามลาวกัมพูชาเข้าไว้ด้วยกันแต่แน่นอนครับทั้งในลาวในกัมพูชาก็มีพัตคาารหรือมีร้านอาหารที่มีเฟอขายนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังนะยิ่งไปกว่านั้นครับเข้ามาที่พี่น้องไทยยวนที่อยู่ในฝั่งบ้านเราเนี่ยก็มีร้านเฝอที่โด่งดังมากมายเลยทีเดียว ดังขนาดไหนเดี๋ยวเรามาพักช่วงนี้กับบทเพลงจีบสาวขายเฝอซึ่งไผ่พงศธรครับมีเพลงดังของเขานะครับไปเจอสาวขายเฝอที่มุกดาหารแล้วก็ร้องเพลงแอมของอ้ายจีบสาวนะครับแล้วหลังจากนั้นต่อด้วยอีกหนึ่งเพลงน้องป๋อมแปมมารตีขับร้องน่าจะต่อบพี่ไผ่นี่แหละในบทเพลงชื่อว่า แอมขายเฝอนะครับเป็นงานของอาจารย์เดชาวงทองจากจินดาสตูดิโอมารับฟังอาหารจานเด็ดของเวียดนามที่เล่าขานโดยศิลปินฝั่งไทยกันก่อนค่อ,คอยไปเฝอที่ศิลปินในโลกกว้างเขาเล่าถึงกันนะครับแอมของอ้ายและแอมขายเฝอครับเพลงดนตรี วิธีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสองบทเพลงจากศิลปินฝั่งอีสานที่เล่าเรื่องของก๋วยเตี๋ยวน้ำเวียดนามหรือเฝอผ่านไปแล้วนะครับเราเริ่มต้นด้วยแอมของอา้าไผ่พงศธรขับร้องจีบสาวขายเฝอที่จังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็มีบทเพลงซึ่งคุณป๋อมแป๋มมาราตี น่าจะร้องตอบไผ่พงษ์สะท้อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือแอมขายเฝอเป็นงานของอาจารย์เดชาวงทองซึ่งแน่นอนครับความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องของเฝอไม่ใช่มีอยู่เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตรงหอกเฉียงใต้เท่านั้นแต่ศิลปินระดับโลกนะครับหลายคนที่มีโอกาสมาลิ้มลองอาหารจานเด็ดก๋วยเตี๋ยวน้ำเวียดนามเนี่ยก็มีการ สร้างความทรงจำผ่านเสียงเพลงเอาไว้น่าศึกษามากเลยทีเดียวครับอย่างชิ้นที่เราจะฟังต่อไปนี้นะครับงานของเจอร์ y ี่กินสเบิร์กคนนี้เป็นศิลปินฟกซองโด่งดังมากนะครับแล้วก็เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในเวียดนามถึง2ปีแต่งเพลงเหนาห้คุ้งเฟอหรือชื่อง่ายๆว่าเดอะเฟอซองออกมานะครับแล้วก็ ไปขับร้องเผยแพร่ในหลายเวทีระดับโลกเลยนะครับเขาออกเสียงคำว่าเฝอได้น่ารักเหลือเกินแล้วก็จะแถมด้วยอีกเพลงหนึ่งครับศิลปินฮิปฮอปซาบรีนะครับแต่งเพลงวัต p สัเฝอนายที่นก็เป็นการสรรเสริญรสชาติของเฝอในมุมมองของศิลปินฮิปฮอปมานับฟังต่อเนื่องกันครับสองเพลงในช่วงต่อไปนี้จากเจอร์มีกินสเบิร์กและ ซาบ,บรีนะครับเป็นบทเพลงรับเกี่ยวกับเฟอร์ครับเจเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์บทเพลงจากศิลปินเจรามีกินสเบิร์ก เราเรื่องของเฝอในความทรงจำนะครับในลักษณะของฟกซองกับที่เพิ่งผ่านไปคือซับรีนะครับก็เป็นฮิปฮอปที่พูดถึงเฝอแล้วก็อื่นๆผมฟังไม่เข้าใจแต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องความผูกพันของเขากับอาหารจานนี้นะครับพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเวียดนามถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเฝอกับพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหรืออาจจะเป็นน้ำข้นกระตามเนี่ยมันยังมีอีก ชิ้นหนึ่งที่เป็นลักษณะของก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ว่าได้นะครับก็คือใส่เครื่องปรุงอย่างจัดจ้านเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีพวกเส้นมีหมูมีไก่อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแล้วก็มีข้าวเกรียบเอาไว้สําหรับกินแกล้มเหมือนกับเวลาเราใส่เกี๊ยวกรอบเข้าไปในต้มยำเนี่ยมันก็มีรสชาติอร่อยเหมือนกันนะครับอันนี้คือมีกวางนะครับมีกวางนั้นมาจาก เขตเวียดนามตอนกลางเ,เข้าใจว่าจังหวัดกวางบินเขาเริ่มต้นแล้วต่อมาก็เผยแพร่ทั่วไปในเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นทั้งอาหารปกติไปจนถึงอาหารในเทศกาลอย่างเทศกาลปีใหม่หรือเต็ดนะครับก็มีการปรุงมีวางแจกจ่ายกันไปเราจะมาฟังงานของคาโจโส,สามคนครับเจคสโกฟิลอชลินอโรอนินและฟานง็อกเหา สองรายแรกเป็นอเมริกันเรารายหลังเป็นนป,ปเปอร์ชาวเวียดนามก็จะมาพูดถึงว่าชีวิตของเขาเนี่ยผูกพันกับมีวางยังไงแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็กินฮะกลางวันก็ได้กินมีจานเนี้ยตกเย็นก็กินเนี้ยนะฮะแล้วพรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรตอบได้นแน่ละก็มีวางนั่นแหละมาฟังกันสนุกสนุกครับก <ST AR> ็ขำๆผ่านไปนะครับท่านผู้ฟัง พูดถึงความประทับใจหรือความอัดอั้นตันใจของศิลปินไม่รู้กับอาหารที่เรียกันว่ามีว่างนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็แล้วกันนะครับในชีวิตของเขาที่รับประทานเช้าจดเย็นแล้วก็ถามว่าแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะจะทานอะไรนะครับน่าจะเป็นแนวแดกดันกันมากกว่าแต่พอไปสำรวจเรื่องของอาหารเส้นครับอาหารจานที่มาแรงแซงโคง้งเฝอเนี่ยผมคิดว่าต้องพูดถึงนี่เลยคือบุญจ่า รู้จักไม่เอ่ยบุญจามาจากเรื่องของขนมจีนรับประทานกับหมูบดหรือหมูหมักก็ได้นะครับหมูสับเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาย่างบนเตาถ่านเขาหมักด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีซีอิ๊วดำพริกไทยนะครับแล้วพอย่างเสร็จก็มาจิ้มลงไปในน้ําซุป ซึ่งก็ง่ายๆนะครับก็เป็นน้ำซุปธรรมดาเนี่ยผสมน้ำปาลารสอ่อนๆมีมะละกอหั่นใส่ไปบ้างมีแครอทไปบ้างมีเครื่องเคียงที่เป็นผักต่างๆมีมะนาวมีพริกนะฮะเพื่อให้ปรุงรสตามชอบใจสิ่งที่ทำให้บุญจากลายเป็นท็อกเดอ e t ทาวคือการมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐอเมริกาครับ ประมาณปี2,559หรือ60นะผมไม่แน่ใจเนี่ยก็มีข่าวที่ท่านโอบามาไปนั่งรับประทานบุญจ่าอยู่ในร้านข้างถนนที่ฮานอยแล้วก็กลายเป็นทั้งรายการโทรทัศน์ทั้งข่าวหนังสือพิมพ์นะครับออกมาเผยแพร่ประโคมกันใหญ่โตแล้วโอบามาก็ดื่มเบียร์กระป๋องเล็กๆเป็นเบียร์ฮานอยแล้วก็ควักตังจ่ายนะครับ เรเรียกว่าเป็นภาษีสหรัฐที่ไปสนับสนุนอาหารเวียดนามอย่างเป็นทางการการปรากฏว่าร้านนั้นนะครับผมจำได้ว่าชื่อเครื่องเหรียญผมไปที่ฮานอยแล้วพยายามที่จะไปติดตามข่าวนี้เหมือนกันแล้วก็ไปเห็นคนเป็นเป็นร้อยๆเลยนะครับยืนเข้าแถวเพื่อที่จะไปถ่ายรูปโต๊ะที่ท่านโอบามานั่งรับประทานซึ่งก็เป็น โต๊ะเหล็กพับธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ร้านก็ไม่ได้ใหญ่โตะอะไรนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนให้คนไปชิมสูตรอาหารที่โอบามารับประทานมื้อพิเศษมื้อนั้นนะครับแล้วก็ตอนหลังได้ข่าวว่าเปิดสาขาไปอีกเยอะแยะไปหมดในเวียดนามก็เรียกว่าบุญจาก็กลายมาเป็นเส้นขนมจีนหมูย่างนะครับที่โด่งดังไม่แพ้กันกันกบเฝอ ในยุคที่ผ่านๆมาผมพยายามจะเสิร์ชเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับอาหารที่ทำในเรื่องของวัฒนธรรมบุญจ่าเนี่ยจริงๆก็มีอีกหลายบุญนะไปเจอบุญถึกเนื้อบุญบ่อนะฮะแล้วก็ก็คือพวกขนมจีนหมูย่างเนื้อย่างนะครับแล้วก็มีไก่อะไรพวกนี้เข้ามานะครับก็มีหนึ่งในเพลงที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็เขามีการ เอ่ยถึงรถอร่อยของบุญที่ว่าเนี่นะครับอเป็นบทเพลงแรปนะของศิลปินวันเก่ากับเหง๋นงกหวงนะฮะเล่าถึงเรื่องของบุญเสานะครับแล้วก็ลงท้ายว่าชมรสชาติที่อร่อยเหลือเกินด้วยคำว่าง่อนหลํานี่เป็นภาษาเวียดนามนะครับเราจะชมว่า อาหารอร่อยเนี่ยต้องบอกว่างอนหลําอร่อยมากๆนะครับดอยหลําอีกคํานึงนะ่าสนใจคือหิวมากนะครับโพ้พ่อครัวจะรักเรามากเลยทีเดียวพอบอกว่างอนหลํานะฮะแถมนูน่นแถมนี่ไม่หยุดเลยทีเดียวอ่ะจะไม่โม้ละจะฟังรสชาติอร่อยของบุญจ่าในบทเพลงต่อไปนี้ลหละครับเพลงดนตรี วิธีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์งอนล้ำแปลว่าอร่อยจริงๆอร่อยสุดยอดอย่างไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะวิ่งไล่มาที่ ความหลากหลายของอาหารในพื้นที่63จังหวัดของเวียดนามครับศิลปินงักเฉนะครับทำงานเพลงพูดถึงความหลากหลายของอาหารในจังหวัดต่างๆมีชื่ออาหารเมนูหลาย10เมนูอยู่ในนี้นะครับบทเพลงผมพยายามจะออกเสียงตามต้นฉบับถ้าผิดต้องขออภัยนะครับสง,งบ หมองหงอนนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งซึ่งพูดถึงการกลับบ้านได้กินอาหารพิเศษที่บ้านเกิดนั่นคือของขวัญชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากๆบทเพลงรักสันรักตินฐาน แน่นอนว่าผมจะไม่พูดซ้ำครั้งที่สองเพราะเดี๋ยวก็ผิดอีกนะครับยากจังเลยจัดงานประเภทที่เป็นภาษาเวียดนามในรายการพวกนี้นะครับอ้ามาฟังกันความหลากหลายของอาหารเวียดนามแล้วก็เรื่องของอาหารในบ้านเกิดเมืองนอนนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นของขวัญประเสริฐที่บรรพชนได้มอบให้กับลูกหลานทุกวันนี้ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส